Beat Rider กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ที่4เบรกที่4ของรายการ Speed Rider ทาง Tuition 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเบรก4แล้วเหรอพักเบรกนานนี่นึกว่าเบรก3อยู่เลยนะเบรก4เบรก4เบรก4นะครับช่วงนี้ก็ในเรื่องของดาวของ SMS นะครับแล้วก็โฟนอินเข้ามานะครับแล้วก็เมื่อกี้นะสายเมื่อกี้คุณอะไรนะเมื่อกี้นะสายพี่วิชัยโทรมาใหม่นะพี่วิชัยเมื่อกี้สายหลุดไปนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาใหม่นะครับเขาบอกพี่คิดเป็นหูหรือเปล่าครับ Versys 300น่าจะติดอะไรฮะอัพไซด์ดาวมาจะเพอร์เฟคมากครับคิดอยู่เหมือนกันครับเจ๋จริงๆแล้วรถทุกรุ่นน่ะตอนเนี้ยติดได้ทุกรุ่นนะมันควรจะเป็นอัพไซด์ดาวให้หมดแล้วทั้งหมดเลยจะดีมากนะครับตั้งแต่150เป็นต้นไปอ่ะก็เขาทำมาแล้วนี่ยามาฮ่าก็ทำให้เห็นแล้ว150 M Slash กับรถอัพไซด์ดาวแล้วค่ายอื่นถ้าออกมาไม่อัพไซด์ดาวก็ไม่หล่อนะไม่สวยเลยอ่ะใช่มั้ยไม่หล่อเลยมันหล่อทกหน้านี่แล้วก็ดูดิว่าถ้าเป็นอัพไซด์ดาวมันโอ้โหดูดิสวยมากเลยนะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพมันก็แตกต่างกันด้วยเทคโนโลยีมันก็คนละเรื่องกันนะใช่การทำงานของมันการทำงานก็น่าจะเวิร์กกว่าอัพไซด์ดาวก็จะกระบอกก็จะใหญ่หน่อยแกนก็จะใหญ่นิดนึงนะครับก็จะซับไปเรื่องของช่วงล่างที่มันดีขึ้นแล้วก็ความแข็งแรงที่มันมากขึ้นนะครับไม่แน่อาจจะเป็นเวอร์ชันต่อไปต้องรอดูรออนาคตน่าจะมีแน่นอนอยู่แล้วอนาคตตอนนี้ก็มีอยู่ค่ายเดียวครับที่ไม่มีอัพไซด์ดาวที่เหลือเขาก็อัพไซด์ดาวหมดแล้วทุกรถต้นราคาไอซีซีน้อยช่วยวิจารณ์รีเบล500กับ CB 650ก็มาตัดสินใจรถคุณสไตล์ครับรีเบลมันเป็นสไตล์สปอร์ตคุยเซอร์ส่วน CB 650F เนี่ยมันเป็นสไตล์นักเก็ตชอบทั้งคู่ชอบทั้งคู่ด้วยชอบทั้งคู่แล้วผมจะเลือกให้ถูกไหมล่ะใช่เอาไปใช้งานแบบไหนใช้ทั่วไปใช้ทุกวันไหมจริงๆรถสองคันเนี่ยมันใช้ได้ทุกวันเหมือนกันแต่ว่าพอใช้แล้วเนี่ยการที่กับขี่นักเก็ตก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้ถ้าขี่คุยเซอร์มันก็จะนิดนึงสบายๆก่อนอื่นเนี่ยต้องถามก่อนว่าชอบความแรงไหมถ้าชอบความแรงแบบจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าต้องไป CB 650แต่ถ้าเกิดต้องการขับแบบเรื่อยๆมี160บวกให้เห็นแต่ก็แรงนะแต่ก็แรงไม่ใช่ไม่แรงเพราะว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องของ CB 500อยู่แล้วเป็นเครื่องสปอร์ตอยู่แล้วมันก็แรงนะครับแล้วการท่านั่งก็อย่างที่ก๊อฟบอกนะเอาง่ายๆทรงแบบช็อปเปอร์เอาง่ายๆเอาเข้าใจภาษาเข้าใจง่ายๆรูปทรงแบบท็อปเปอร์นั่งขี่แบบขนาดผมเองนะขนาดผมเองใช้ CB 650อยู่ผมยังอยากจะไปเล่น500เลยเพราะอะไรเพราะว่า1โจทย์ผมคืออะไรเพราะว่าผมไม่ต้องการความเร็วที่จะต้องเกิน180เป็นต้นไปผมต้องการแค่ประมาณสัก150 60พอวิ่งใช้งานออกทริปเดินทางไกลได้ขี่ชิลๆขี่สบายสบายไม่หนักมากไปผมยังคิดเลยว่าเอ้ย500น่าจะดีกว่าแล้วก็มันไปต่อได้เลยนะ CB 500นะมาแล้วมาตกแต่งเพิ่มเติมนะมันหล่อแล้วมันสวยกว่าอะไรก็ว่าไปนะใช่ฮะมันหล่อมันสวยทรงได้ทั้งคู่อ่ะเอาผมตัดสินใจให้ไม่ได้เพราะรถเป็นคนละแนวกัน อยู่ที่ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยอยู่กับคนคนนั้นด้วยคนนั้นด้วยว่าเอ้ยใช่ป่ะจริงแล้วอ่ะเราเองอ่ะจะต้องมีอยู่แล้วว่าเราชอบตัวไหนเอาง่ายๆหุ่นอย่างพี่มอมไปขี่ขี่แบบ CB ได้ไหมมันก็ดูแล้วรถคันนิดเดียวขี่มดเลยเหมือนมดขี่ถ้าขี่ไอ้รีเวล500อาจจะไปอีกแนวหรือเป็นช็อปเปอร์ก็น่าจะเข้าอยู่ประมาณนี้แต่สไตล์เลยครับครับต้องตอบโจทย์เองก่อนว่าใช้งานแบบไหนใช้งานคุ้มค่าหรือเปล่าเอามาไม่ใช่ขี่อาทิตย์ละครั้งก็ต้องดูว่าอาทิตย์ละครั้งเขาจะได้อะไรสายจอดพี่สายจอดใช่ไหมไม่ได้ใช้งานแล้วรถมันเป็นจริงมันเป็นเขาเรียกอะไรพอซื้อมาคันทุกวันนี้มันไปแนวไหนด้วยนะครับมันมีกลุ่มมีไปกับเพื่อนได้ไหมใช่สมมติไอ้ยิงทุกวันนี้ซื้อเราต้องดูนะเพื่อนใช้รถอะไรกันอยู่นะไปแหกข้อมาไปกับเขาก็ลำบากไปเขาก็ลำบากคุยเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องไงบอกว่าเฮ้ยไอ้กลุ่มนี้ใช้อย่างนี้หมดเลยแต่เรามาคนเดียวมันก็เหงาทุกวันนี้มันรู้จะคุยยังไงอะทุกวันนี้มันต้องมีเพื่อนขี่นะมีเพื่อนขี่ด้วยแล้วพอขี่ไปเสร็จแล้วขี่คนเดียวมันก็ไม่ใช่แต่มันก็มีวิธีก็คืออาจจะไปเข้ากลุ่มเดี๋ยวนี้ง่ายๆตามใน Facebook ก็มีกลุ่มมีกวนก็อาจจะต้องไปแสดงตัวเขาว่าใช้รุ่นเดียวกันแล้วก็ไปเจอกันไปจอยกันมิทติ้งทริปเทิร์ฟอะไรก็ว่าไปได้หมดแหละอยู่ที่เราชอบมากกว่า
นะน้ำมันเครื่องครับควรถ่ายระยะเท่าไหร่ตามคู่มือใต้เบาะบอกเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าตามศูนย์เนี่ยจะบอกเลยทุกๆ 4,000 กิโลผมใช้เวฟทุกๆ 2,000 กิโลโอเคก็โอเคอยู่ครับได้เปลี่ยนถ่ายนะครับแต่ตามคู่มือจะบอกเลยทุกๆ 4,000 กิโลแต่ผมอ่ะใช้รถบ่อยทุกวันเลยทุกวันก็ 2,000 กิโลไม่ถึงด้วยเดือนละครั้งนะเดือนละครั้งกำหนดเอาเลยว่าเดือนละครั้งอย่าไปเหนียวกับแค่น้ำมันเครื่องไม่กี่ร้อยไม่กี่บาทเองเราใส่ว่าเดี๋ยวเกิดเครื่องยนต์ใช่เกิดวิ่งๆไปมันแห้งขึ้นมาพอแห้งขึ้นไปเรารู้ไม่ได้ว่าเครื่องมันจะพังผมอ่ะเคสนึงแหละผมอ่ะวิ่งใช้งานอย่างเดียวไม่ได้สนใจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยเชื่อมั้ยงบงวบเรียบร้อย TCX สุดติดกันล็อกเป็นไงครับทีนี้ยกทั้งยวงเลยนะโอ้โหโดนไป 7,000 จริงๆอันนึงอยากฝากไว้ไอ้เรื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนบ่อยก็ดีแต่อีกอันนึงที่ควรจะต้องทำอย่างยิ่งคือหมั่นตรวจสอบใช่เช็คมันมีตาแมวให้ดูมีตาแมวมีก้านวัดเช็คมันนิดนึงนะครับบางทีเปิดขึ้นมาแล้วมันจะบ่งบอกสภาพเครื่องยนต์ด้วยสีน้ำมันเป็นยังไงสีน้ำมันเป็นยังไงใช่แล้วก็มันขาดไม่ขาดแล้วก็ถึงเวลาก็ถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนเร็วเราไม่ต้องใช้น้ำมันแพงอ่ะใช้น้ำมันเกรดทั่วไปเนี่ยนี่มันเบอร์เดียวกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าถูกสุดนะเอาเกรดที่มันใช้ได้พอไม่ต้องไปใส่แบบโอ้โหเลิศเลยพอใส่ของแพงแล้วเป็นไงคนไทยเสียดายไงไม่อยากเปลี่ยนโอ้โหพังเพราะรถที่มันถ้ารถมันเก่ามันจะกินน้ำมันเครื่องอย่างที่พี่กิ๊งบอกใช้ไปจนลืมมันไม่มีอาการไงแต่พอเราจะเดินคันเร่งนี่ซัดให้มันเต็มแบบต้องการปัจจุบันทันด่วนหรือว่าต้องการเร่งรีบพอเร่งไปปุ๊บน้ำมันเครื่องไม่มีหล่อลื่นความร้อนสะสมปุ๊บเรียบร้อยเลยยาวมาทั้งก้านทั้งลูกไปหมดเลยไปหมดเลยครับตีตรงตีหัวตีหัววงหัววาเละเทะทีนี้ก็เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายครับนี่นะครับ R15 มีวิธีทำให้นิ่มไหมขับแล้วรู้สึกแข็งมากตัวเก่าครับตัวเก่าใช่ไหมสะเทือนจนปวดท้องน่าจะเป็นตัวเก่าแล้วที่พูดแบบนี้นะครับใช่ตัวเก่าจนปวดท้องแต่เรื่องจริงแล้วจะแก้ไงไม่เรื่องจริงมันแข็งกระด้างเลยกระด้างแก้ไงได้บ้างมันแข็งจากไหนชกหน้าชกหลังชกหน้าใช่ไหมชกหน้าค่อนข้างจะแข็งนิดนึงจริงๆมันก็เอามาเซ็ตข้างนอกก็ได้เอามาเซ็ตใหม่เซ็ตน้ำมันใหม่นะเดิมๆเนี่ยแล้วก็มาเปลี่ยนน้ำมันใหม่เปลี่ยนน้ำมันใหม่เซ็ตน้ำมันใหม่ให้มันนิ่มลงนิดนึงแต่อย่าให้นิ่มมากนะครับจริงๆเซ็ตได้จริงๆถ้าดูสรีระอีกอ่ะพี่เป็นคนตัวอ้วนหรือเปล่าน้ำหนักขนาดเท่าไหร่ขี่เร็วไหมบางคนตัวเบาสะท้านนะเพราะว่าโชกแทบไม่ยุบเลยเวลาคนนั่งเบาๆมากแต่คนเขาอ้วนก็ดีหน่อยโชกทำงานได้ดีหน่อยแต่ถ้าเบามากก็มันสะท้านหมดทั้งคันนั่นแหละนะครับแต่ช่วงล่างบอกว่าเกาะถนนได้ดีนะเห็นกระด้างกระด้างนั้นเกาะไอ้หนึบมากเข้าโค้งนี่ชอบเข้าโค้งอะไรมันจะเนียนกว่าใช่ไหมฮะนะครับอ่ะมอนิเตอร์ 1,200 S ครับ R90 ชักตันRครับว่าตัวไหนดีมือใหม่ครับมือใหม่เลยอ่ะโหมอนิเตอร์จัดเต็มหมดเลยนะมันโอ้โหเล่น 1,200 S เลยเหรอ 1,200 เลย 1,200 S 1,200 S ก็คือ R90 R90 นี่ก็ 98,000 นะตัวมันเมื่อกี้อะไรนะทักซันทักซัน R ทักซัน R นี่คือรถที่แพงสุดในตระกูลของตระกูลบอดี้อัพไทอัพแล้วนะครับนี่เล่นของแรงหมดเลยนะแต่แล้วก็ราคาไม่ถึงตัวที่ตัวเนี้ยR90แพงสุดว่างั้นเถอะโดยเฉพาะตัวใหม่ที่ออกมาแม่ลองมาใส่โม่งเข้าไป990 980จะเป็นตัวที่มันมีพิเศษจะเป็นล้านนิดๆถามว่าตัวไหนดีมือใหม่ด้วยมือใหม่จะเล่นของแพงเลยเนี่ยโอ้โหมันเป็นไรเขามีงบก็จัดไปแต่ว่ามันก็คนละแนวเลยนะเครื่องคนละแบบเลยเครื่องบ็อกเซอร์เครื่องแล้ว3คันมันมี3บุคลิกอย่างมอนสเตอร์1,200เนี่ยก็เป็นL-Twinเป็นนักเก็ตขนาดใหญ่นักเก็ตพี่บิ๊กนักเก็ตแบบพี่บิ๊กสุดแล้วใหญ่สุดเลยนะใช่1,200แล้วก็มันเป็นกึ่งสปอร์ตนิดต้องถามมารวม1,200ถามพี่บอมดูว่าตอนที่ขี่ตัวเดเวลสุดเครื่องตัวเดียวกันเครื่องตัวเดียวกันอ่ะเป็นยังไงอารมณ์เครื่องยนต์แรงแบบเอาสปอร์ตก็สปอร์ตมาติดอ่ะใช่ไหมหันมาก็เจออยู่ข้างหลังรถคุยเซอร์ก็จริงแต่คือเป็นคุยเซอร์แล้วก็ตัว1,200นี่ก็มีโหมดการขับขี่ปรับโหมดได้มาปรับสปอร์ตได้ทุกอย่างเลยทัวริงเออร์เบิร์นได้หมดนะครับปรับแทร็กชั่น ABS เซตได้หมดเลยก็เซตได้ละเอียดทีเดียวสำหรับ 1,200S ตัวนั้นคือว่าเทคโนโลยีจะให้เยอะมาสุดแล้วขี่มันมากตัวแรงเอาว่าแรงเกินตัวดีกว่ามอนสเตอร์ 1,200 เนี่ยดูคติเนี่ยออปชั่นจะเยอะสุดแล้วระบบไฟฟ้าระบบโหมดระบบการทำงานของเครื่องยนต์ส่วน BM เนี่ยเครื่องบ็อกเซอร์ซึ่งเป็นเครื่องที่เรียกว่ามีตำนานของเขาอยู่แล้วเรื่องของทอร์คเรื่องกำลังที่ดีนะครับแต่ด้วยท่านั่งด้วยออปชันที่มันมีน้อยกว่าแต่ราคามันก็สูสีกันไอทีมันมีหลายรุ่นนะ
มีหลายรุ่นจะเป็นแบบไหนมี3รุ่นน่ะราคาแต่ 900,000 จนถึงล้านกว่าตัวธรรมดาแล้วก็มีตัวที่เป็นที่เคยมาออกรายการที่เป็นยางวิบากอ่ะไอ้นี่สอาสแคมเบิลตัวแล้วก็ตัวพิเศษล่าสุดที่เปิดล่าสุดที่เปิดโชว์ที่มีไอ้โม่งมาเลยคาเฟ่เลเซอร์อันนั้นราคาก็ขยับไปเรื่อยนะขยับเรื่อย3รุ่นเพราะนั้นมันส่วนตัวทักตันอาเนี่ยเป็น2สูบ2สูบเรียงมาแบบเรียบๆไม่กระชกโคกฮาก3คันนี้ซอฟๆสุดคือทักตันอาไทอัมแล้วก็เป็นแนวแบบคลาสสิกวินเทจช่วงนี้กำลังได้รับความนิยมถ้าให้ผมเปรียบเทียบเนี่ยผมจะตัดมอนเตอร์ไปก่อนผมจะเอาตัวทักตันอามาปะทะกับตัว BM รถแฟชั่นเลยถูกต้องทักตันอากับ BM แต่ว่าก็ปะทะไม่ได้เพราะทักตันอาไม่ใช่พูดถึงรูปทรงถูกกว่าเราถูกกว่าเยอะเลยถูกกว่าเยอะงบต่างกันเลยทักตันมือหนึ่งนะเริ่มต้นด้วยทักตันอาเนี่ยไม่ต้องใช้งบเยอะแล้วผมว่าหล่อขี่ได้เลยอ่ะเครื่องยนต์ก็ถือว่าตอบสนองไอทีนมันลงทุนเยอะไปอ่ะใช่เดิมมาก็ 900,000 ล้าน2อย่างเงี้ยล้าน3หมื่นอย่างเงี้ยมอนสเตอร์ที่ตัดออกเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามอนสเตอร์ 1,200 มันเป็นรถที่มือ2ราคาตกแบบหายตกใจแล้วมือใหม่จะเล่นเนี่ยพอเดี๋ยวพอจะพอเบื่อแล้วหรือว่าพอเริ่มชินแล้วอยากจะขยับสเตปมันขายออกลำบากหรือไม่อันนี้ถ้าเกิด3ตัวนี้นะถ้าเป็นมอนสเตอร์ 1,200 ต้องไปหามือ2เนี่ยร้านดีเจริญยนต์มีเลยอันนี้เริ่มต้นแค่รู้สึกจะ 500,000 กว่า 400,000 กว่า 500,000 กว่าเองทักตันเนี่ย 500,700 ก็ราคามันจะเท่าทักตันเลยได้มอนสเตอร์ 1,200 มือ2นะเป็นรถยูสนะครับส่วนอะไรทีนี่ยกให้เขาไปก่อนเพราะว่าราคามันแพงแล้วมือ2ก็ยังไม่มีแล้วเป็นมือ2หารถยากเป็นไบเกอร์มือใหม่จะโดดไปเอาตัว 900,000 เลยเหรอแต่ก็ไม่แน่แล้วแต่ชอบถ้างบถึงนะมันมีงบก็ไปถ้างบถึงอารมณ์แต่ละคันมันต่างกันในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของบ็อกเซอร์ที่ออกแบบชาร์จและแบบดุเดือดกับตัวที่มอนสเตอร์ 1,200S เนี่ยโหนี่ยิ่งดุเดือดบ็อกเซอร์อีกเดือดเลือดพ่านเลยเดือดเลือดพ่านออกมาปังๆๆๆปีสไลด์ไปเลยเทคชั่นตัดเลยขี่นุ่มขี่เนียนขี่สบายสุดทักตันอาแล้วแต่งหล่อตอนนี้ทักตันอาก็คือว่าได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในงบที่ไม่แพงด้วยใช่กลางสุดแล้วตัวเนี้ยนะถ้าอยาก 1,200 ก็แนะนำเป็นเล่นมือ2ทักตันอามือ2ก็มีก็ถามจริงแล้วหามือ2รถสวยๆนะไม่ต้องไปลงทุนเยอะรถขับรถคันแรกการที่เป็นไบเกอร์การที่เป็นไบเกอร์มือใหม่เนี่ยไม่จำเป็นซื้อไม่ต้องซื้อรถใหม่มือใหม่เนี่ยมันพอเข้ามาสัมผัสกับปุ๊บแล้วมันยังอาจจะยังไม่คนพบตัวจริงตัวตนที่แท้จริงขี่แล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะแบบอาจจะไปสปอร์ตเลยหรือจะไปแอดเวนเจอร์ทัวร์ถ้าจะขาดทุนก็น้อยหน่อยไม่ต้องเจ็บตัวเยอะเอาที่เขาเจ็บตัวมาก่อนแล้วไงไปดูมือสองไงนะรีเจริญยนต์เนี่ยมีหมดเลยที่ว่าเนี่ยลองดูอะไรทีเนี่ยหายากหน่อยเพราะรถมือสองน้อยเพราะรถก็ขายน้อยผสมเพราะราคามันแรงราคาแรงนะครับถ้าไม่ใช่สาวกยิ่งก็คงยังไม่มีใครซื้อเท่าไหร่แต่ถามว่ารถดีไหมรถก็ดีนะครับจอง BMW ครับ310ในงานมอเตอร์โชว์บอกรับรถเดือนพฤษภาเป็นต้นไปตัวนี้ใช่น่าใช่ไหมน่าใช้มากขอบอกเขาเปิดตัวมา2ปีแล้วไม่เห็นผมยังชอบเลยแต่ไม่รู้รถมันไปไหนหมดผลิตไม่ทันหรือไงไม่รู้รถกำลังมาจากอินเดียเขานำเข้าใช่ไหมเขาไปโตเขาเกิดที่เยอรมันไม่นำเข้าทั้งคันป่ะใช่ครับใช่ไหมนำเขาเกิดที่เยอรมันไปโตอินเดียแล้วก็มาเรียนที่เมืองไทยมาเรียนเมืองไทยนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ช่วงที่มาเรียนนี่น่าใช้ครับบอกเลยน่าใช้เป็นรถที่ค่อนข้างจะน่าจะมีสมรรถนะที่ดีทีเดียว BM ไม่ต้องกลัวในเรื่องของชื่อชั้นเขาเขาทำมาเจ๋งอยู่แล้วผมเชื่อว่าถึงจะผลิตที่อินเดียก็จริงแต่ว่า QC เนี่ยเป็นชาวเยอรมันยังไงเขาไม่ปล่อยให้แบรนด์เขาเสียแน่นอนแบรนด์ระดับหูรถยนต์ระดับนั้นระดับเข้าไปแข่งในระดับโลกชื่อเสียงเขามีเยอะนะครับ BMW คงไม่ปล่อยให้อินเดียทำแล้วแบบผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวในเรื่องของการันตีวารันตีวัสดุต่างๆรับรองว่าดีแน่นอนดูสเปคแล้วก็น่าขี่ยังอยากลองขี่เลยแต่ไม่มีรถให้ขี่ใช่แล้วทุกวันนี้ก็มองหาเขาบอกว่าถ้าปล่อยพฤษภาเนี่ยเดโมน่าจะมีให้เราพร้อมมีให้เห็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปจัดมารีบออกมาดูว่าจะเป็นที่บาร์เซโลน่าหรือจะเป็นมอเตอร์ราอะไรก็แล้วแต่นะแน่นอนเราจัดมาให้น้ำมันเครื่องอะไรเนี่ย10W40 ฟูลใส่เวฟ125โอ้โหใช่มีผลเสียไหมครับฟูลลี่ซีเนติกเลยมันเกินไปไหมใช่ไม่ความจำเป็นไม่ความจำเป็นเพราะว่าไอ้พวกฟูลเทติกเนี่ยมันใช้ความร้อนที่สูงจริงๆมันถึงจะทำงานแล้วฟิล์มตัวเนี้ยจะ
มาทำงานในรอบที่อุณหภูมิที่สูงใช่แล้วรอบจัดจริงๆอ่ะมันเวฟมันได้ใช้รอบขนาดนั้นเลยทั่วๆไปอ่ะดีสุดแล้วครับเออธรรมดาตามท้องตลาดอย่างอย่างเช่นเอลก็ได้ครับใช้เซมิก็พอแล้วมันต้องถึงฟูลนะครับเอลโมโตโฟเทคเนี่ยจบเอลก็ได้ฮะจบเลยสะดุดครับปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพเออครับทุกรุ่นต้องเอลบิ๊กไบค์แล้วก็เรื่องบิ๊กไบค์ยังใช้บิ๊กไบค์ก็เอลยังใช้เลยก็ 4T เนี่ยเอลใช้ได้ใช้ได้นะครับไม่ต้องถือหน้าไม่ต้องฟูถ้าไม่ใช่รถแข่งแล้วก็พอไปซื้อน้ำมันเมื่อกี้ไปเข้าข้อเมื่อกี้ไงพอซื้อน้ำมันเครื่องแพงบางทีไม่อยากเปลี่ยนลากยาวพังนี่แล้วมันลื่นไปอ่ะผมว่าน้ำมันมันใสไป10 40ใช่ครับ R3 กับ CBR300 เปรียบเทียบให้ดูเลยครับรถ R3 2สูบกับ CBR สูบเดียวนะครับแตกต่างกันในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์แน่นอน CBR จะให้กำลังช่วงต้นแล้วก็ความราบรื่นนะครับเพราะว่าเป็นสูบเดียวนะครับช่วงต้นค่อนข้างจะมีทอร์คที่สูงหน่อยนึงนะครับบิดออกตัวจะเร็วกว่าแต่ในช่วงปลายนะครับแน่นอนว่าเสียเปรียบเป็นเรื่องของ2สูบเพราะว่าตัวของ R3 เนี่ย CC ไม่ใช่300ซ้ําไปจะเป็น321นะครับแล้วความเร็วช่วงปลายเนี่ย160 170 180ได้กันไปสุดๆส่วนเรื่องของท่านั่งผมยอมรับว่าท่านั่งของ CBR ดีกว่าและเข้าโค้งด้วยค่อนข้างจะดีนิ่งกว่าส่วน R3 เนี่ยยางเดิมๆที่ติดมากับรถเนี่ยกับการเข้าโค้งที่ทดสอบในสนามแข่งเนี่ยมันจะมีอาการย้วยที่ด้านท้ายกับ Honda ที่มีความสมูทเข้าโค้งได้นิ่มนวลกว่านะครับมีสายเข้ามาพอดีครับคุณอเนกสวัสดีครับพี่อเนกครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้างไงพี่เนี่ยครับบ้างไงครับสวัสดีครับพี่บอมครับพี่กิ้งครับพี่ก๊อฟครับผมเรื่องฮอนด้าสตรีนะครับที่จังหวัดเลยอ๋อพี่จบไม่จบเป็นไงไม่จบครับเพราะว่าผมไปเมื่อวานนี้ผมไปแจ้งความเหมือนที่พี่บอมบอกผมอะครับไปแจ้งความที่โรงพักว่าร้อยเวรก็เลยบอกว่าให้ผมไปแกทำเป็นบันทึกประจำวันให้ครับแล้วคราวนี้แกก็เลยให้ผมไปแจ้งสคบงั้นพี่จริงหรือเปล่าสคบมันคุ้มครองในเรื่องของผู้บริโภคมันไม่น่าเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงมันร้านทั่วไปอ่ะไม่ได้ซื้ออะไรเหรอแล้วร้อยเวรเขาช่วยไปคุยให้ไหมล่ะอ๋อยังครับเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปผมไปดูรถเหมือนเดิมเลยโอ้โหรถอยู่มันยังไม่ทำเลยผมยังเหมือนเดิมเลยสภาพผมไม่มีลายที่ผมอยากได้ลายที่แต่ผมจะลายรูปไปให้ดูเนี่ยนี่คุยมา2เดือนแล้วนะผมจำได้2เดือนแล้วนะแล้วเดือนที่2อ่ะพี่ใช่ถูกต้อง2เดือนแล้วนะที่อุดรใช่มั้ยที่ร้านอุดรใช่มั้ยใช่ช่างโอมอ่ะช่างโอมเอาอย่างช่างโอมช่างโอมอุดรรู้จักครับช่วยหน่อยซิมันยังไงไม่ทำรถเขาแล้วก็เก็บตังค์เขาไปเก็บตังค์ไปแล้วด้วยใช่มั้ยใช่20,000เก็บตังค์ไป40,000แล้วครับ40,000โอ้ย40,000แล้ว40,000ตอนนี้ไปดูรถก็ยังสภาพเดิมยังไม่ทำอะไรเลยเหมือนเดิมทุกอย่างมีแต่ว่าเอาโซ่ที่ขับเคลื่อนอ่ะเอามาคล้องให้ผมไม่เฉยแล้วตัวช่างโอมเขาว่าไงพี่ไปเจอตัวเขาไหมผมยังไม่เข้าไปเมื่อวานนี้ผมไปแล้วผมไม่เข้าไปผมเลยไปแจ้งความก่อนแล้วคราวนี้แกบอกผมว่าให้ผมอ่ะเปลี่ยนเครื่องใหม่เหมือนกันบอกว่าเครื่องผมอ่ะฝาสูบลูกสูบแตกแล้วตอนเราเข้าไปน้ำมันดันออกมาที่ฝาสูบเหมือนกันน้ำมันเครื่องนะตอนเราเข้าไปมันไม่เกี่ยวกันดิตอนพี่ผมจำได้พี่ไปแปลงล้อโตไม่ใช่ที่พี่บอกใช่ทำล้อโตครับทำล้อโตก็ทำระบบไฟตอนก่อนเข้าไปก็ขี่ได้ใช่ไหมรถปกติขี่ปกติเอ้าเฮ้ยมันร้านนี้มันยังไงอยู่เนี่ยพอมันจอดนานแล้วมันพังเหรอผมยังจอดนานแล้วพังไม่มีทางนี่จอดแล้วลูกสูบเอารถไปทำล้อโตสุดท้ายลูกสูบแตกเอาไปแว้นมาเหรอเฮ้ยร้านนี้ไม่ได้เนี่ยฮะไม่ได้ยิ่งผมฟังแล้วหงิดนะครับแล้วหงิดแทนพี่ก็เลยตอนนี้พอร้อยเวรพอพี่แจ้งบันทึกจำวันไปแล้วปุ๊บแล้วก็อย่างนี้นะพี่ผมกวนพี่ลองคุยกับร้อยเวรหน่อยว่าใช่ร้อยเวรช่วยบอกว่าเราเดี๋ยวไปตามแล้วมันไม่คืบหน้าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยพี่แจ้งที่สพอไหนพี่ที่อุดรสพอำเภอเมืองอุดรเลยครับอุดรนะแล้วพี่ลองตามกับร้อยเวรอีกทีเดี๋ยวพี่ขอเบอร์ร้อยเวรมาไหมผมไม่ได้เอามาด้วยเมื่อวานเนี่ยงั้นพี่ต้องเอางี้พี่ลองเข้าไปที่ร้านรอบนึงก่อนดีกว่าเพราะพี่ก็ยังไม่ได้เข้าใช่ไหมยังไม่เข้าครับเมื่อวานที่ผมไม่เข้าผมไปเห็นรถผมสภาพเดิมผมไม่อยากดูอ่ะเห็นแล้วเดี๋ยวจะอารมณ์จะขึ้นนะครับความรู้สึกเห็นแล้วโอ้โหจะทำยังไงดีทีนี้ยังไงสคบมันไม่ครอบคลุมหรือเพราะมันไม่ใช่อ่ะสคบไม่น่าเกี่ยวนะอันนี้มันจะเป็นคดีแล้วล่ะให้ผมไปร้องเรียนสคบว่าทำให้ผมไม่ได้ว่างั้นเขาว่าจะเป็นอย่างนี้นะร้อยเวรบอกผมว่าร้อยเวรทำอะไรไม่ได้อ่ะนี่มันชอบก็ทำได้อยู่นะครับใช่แต่ว่าเขาอยากให้ผมไปร้องเรียนก่อนว่าให้ไปร้องเรียนที่สคบก่อนเอาอย่างนี้ที่สารกลางจังหวัดเขาว่าถ้ามาขนาดนี้พี่ก็ลองทำตามขั้นตอนเลยที่ร้อยเวรแนะนำ
ดูซิมันผมเชื่อว่าสคบก็ถ้าเกิดร้อยเวรแนะนำอย่างเงี้ยก็แปลว่าอาจจะเกี่ยวข้องก็ได้ผมอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้พี่ลองทำตามขั้นตอนดูก่อนให้ร้องสคบก็ต้องลองไปร้องดูเผื่อว่าเขามาลงมาดูแลในเรื่องนี้ให้เพราะว่าก็ถือว่าก็คุ้มครองผู้บริโภคนะก็เกี่ยวนะก็ได้พี่ก็ลองทำตามร้อยเวรก่อนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเอายังไงแล้วพี่อาจจะต้องใจเย็นนิดนึงแล้วเข้าไปคุยกับไอ้ช่างโอมเนี่ยว่าจะเอายังไงจะคือถ้ามันทำบานปลายขนาดนี้ขอตังค์คืนได้ไหมบอกไม่ทำแล้วจะจ่ายไหมผมยังว่าอยู่เต็มส่วนหรือไม่เต็มก็ได้เอาไปค่าจอดให้หักไปก็ได้เอาทำรถโตเป็นลูกสูตรแตกนี่มันไม่ใช่ใช่ครับทำไปเท่าไหร่คุณหักไปหักไปเลยดีกว่าครับแล้วเอารถออกมาจบกว่าขอรถกลับเลยบอกว่าไม่เอาแล้วของเงินแต่ว่าไปร้องเรียนไปฟ้องไอ้สคบด้วยนะพี่ต้องฟ้องเอาให้สุดเดี๋ยวพี่บอมมันบอกผมว่าอย่างนี้นะช่างโอเขาบอกผมว่าให้ผมไปเปลี่ยนเครื่องใหม่มันจะใช่ได้ไงไปทำรถโตให้เปลี่ยนเครื่องใหม่สองหมื่นกว่าบาทเหมือนกันเป็นเครื่อง400 cc มันใช่แล้วแล้วผมเป็น600รถ600ให้ไปเปลี่ยนเครื่อง400จะบ้าเหรอ600รถเหลือ400เขาเป็นสติ600บ้าเป็นไม่ได้หรอกเอ้ยแล้วนี่เขามีใครดูอยู่บ้างไม่ได้สื่อแถวนั้นใครรู้จักช่างโอมแม่พี่ช่วยผมหน่อยพยายามอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาวิธีก่อนที่อุดรอุดรตรงซอยไหนพี่ซอยหลังวิไลพลาครับทางไปใช่ไหมโอเคพรุ่งนี้ผมไปอุดรพอดีเลยเหรอเดี๋ยวให้กล้องไปดูเดี๋ยวดูให้กล้องไปดูช่างโอมพรุ่งนี้ผมต้องไปอุดรไปทำงานที่อุดรพี่อยู่ที่อุดรอยู่บ้านตอนนี้พี่อยู่เลยไม่ผมอยู่จังหวัดเลยผมไปหาพี่ก๊อฟก็ได้ผมพรุ่งนี้นัดเจอกันเลยเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวติดต่อทีมงานหลังใหม่ไม่ใช่ก๊อฟคนเดียวด้วยตู่ก็ไปด้วยนี่ที่กรอีกคนด้วยตู่ก็ไปอย่าให้ทั้งตู่ทั้งก๊อฟเลยไปเปล่าครับเปล่าครับไปสองท่านครับเดี๋ยวเราไปถ่ายเป็นเทปพิเศษมาเลยเอาโทรศัพท์ถ่ายก็ได้ว่าร้านช่างโอมจะช่วยโปรโมทให้หน่อยร้านเนี้ยผมกลัวจะโดนหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหาสายที่อุดรพี่บอมมาได้ไหมฮะพี่บอมมาได้เปล่าผมไม่ได้ไปครับพอดีผมไปเกาหลีแล้วพรุ่งนี้ผมไม่อยู่ยาวเลยเดินทางไปอุดรกับพี่ตู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ก๊อฟกับตู่ไปดูได้ครับครับแล้วเดี๋ยวลองคุยให้หาวิธีว่าทำไงหรือไม่ก็เราจะแก้ไขไงผมเอาใจช่วยในเรื่องนี้เราต้องอู่ดีๆแบบนี้ต้องปล่อยกันไม่ได้ใครรู้จักนะให้ทำรถโตให้เปลี่ยนเครื่องเอารถสตีด600เข้าไปถ้าพี่ก๊อฟมาเห็นนะเหมือนผมพูดเลยว่าผมไม่ได้แต่งเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้เผื่อคุณผู้ชมที่ดูอยู่วันนั้นจำไม่ได้พี่คนที่โทรมาเนี่ยนะเขาเอารถสตีด600เข้าไปที่ร้านเพื่อจะเปลี่ยนเป็นล้อโตที่ร้านเนี่ยเพื่อจะไปแปลงเป็นทำล้อโตทำล้อหลังใหญ่เป็นคัสตอมไอ้ร้านนี้ก็เก็บเงินพี่เขาไปแล้ว40,000กี่เดือนแล้วนะเขาเก็บไปก่อน20,000แค่ปีกว่าแล้วพี่ปีกว่าแล้วเวลาปีกว่าแล้วเอาไปดองไว้แล้วพอไปถามรถก็ยังไม่ทำอะไรรื้อเป็นชิ้นๆไว้รื้อเครื่องเขาออกมาด้วยแล้วทำล้อตกล่าสุดบอกว่าเครื่องพังเอาไปแล้วก็แนะนำเขาบอกว่าให้หาเครื่องสตีด400ใส่ไม่ช่างเครื่องอะไรรถเขา600ไม่ถึง400กูบ้าแล้วเปล่าให้ซื้อล้อมาใส่ก็จบแล้วทำไมไปถอดคงถอดเครื่องทำไมอ่ะผมไปยุ่งอะไรกับเครื่องผมกลัวว่าแกจะแบบรถลูกค้ามาปุ๊บดึงกระไหล่พี่ก็ไปแตะกันตรงนั้นก่อนเอาเครื่อง600พี่ไปใช้หรือเปล่าให้ยุ่งใส่10โอ้ช่างแบบนี้ไม่ได้แล้วคราวนี้รถพี่ผมอยู่นั่นอีกคันนึงนะพี่บอมมันมีรถไอ้ CB 750อยู่นั่นคันนึงผมจะเอาคืนมาด้วยอ๋อ CB 750ที่ร้านเขาด้วยดีนะมีทะเบียนหมดแล้วผมอ่ะตัว CB ขับเผาใช่มั้ยพี่ไม่ใช่โซ่ซีบีตัวไหนตัวเก่า750 F โซ่อยู่ครับ750 F เลยใช่มั้ยครับตัวนี้ใช้โซ่ขับครับงั้นเป็น CB 750 F ผมเคยใช้อยู่750 F นี่แพงนะเครื่องอย่างเดียวก็มีละเครื่องทะเบียนนี่เขาเครื่องไปทำงานเครื่องทำหน้ายาวเยอะเลยเครื่องหน้ายาวสี่สูบก็จะทำหน้ายาวกันเอากลับให้หมดพี่เครื่องผมเพิ่งเปลี่ยนไปใหม่พี่ผมซื้อเครื่องเชียงกงมาใส่แล้วเขาเอาเข้าไปทำอะไรพี่คันนั้นอะ CB อะเอาให้ไปทำชุบโครเมียมเขาชุบยังอะโอ้โหไอ้นั่นหนักกว่าคันนี้อีกปี 5 ปีโอ้ไม่รู้จักจริงๆเลยก๊อฟแมวอาจจะเจอกันก๊อฟกับตู่ไปดูแล้วช่างโอมหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวผมจะเซลฟี่มาได้โอ้โหปี54พี่คันนี้น่ะ54นี่60แล้วตายละเสียใต้40,000ไม่ได้รถก็ถูกกองรถไปทิ้งไว้อีก2คันจะให้เปลี่ยนคันให้เปลี่ยนรถกองมีทั้ง2คันมีทะเบียนทั้งคู่ใช่มั้ยเรียบร้อยหมดใช่มั้ยมีทะเบียนทั้งคู่ครับพี่เอากลับขึ้นมาให้หมดเลยหมดเลยเดี๋ยวกลับมาทำเหรอผมก็เลยว่าถ้าผมไปเอาเมื่อวานนี้ไอ้ตัว CB ผมกลัวจะเอามาไม่ได้ไงเพราะรถผมมันเป็นรถไอ้กระบะผมกลัวใส่มาไม่หมดโอ้ยหมดอยู่แล้วพี่เพราะรถพี่เป็นกองๆมาเศษๆมารถพี่ไม่ได้มาเป็นเสียกำลังใจหมดขึ้นได้พี่กระบะ
ไม่น่ะยังเดี๋ยวพรุ่งนี้หาวิธีเดี๋ยวผมให้กอล์ฟกับตู่ลงไปแต่ว่าพรุ่งนี้ผมไปน่าจะเจอผมวันเสาร์แหละเพราะว่าพรุ่งนี้กว่าจะถึงก็มุ่นเลยอุดรเออกว่าจะถึงอย่างนั้นต้องเป็นวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพิ่งวางสายนะเดี๋ยวขอเบอร์ทีมงานหลังไมค์ไว้เบอร์พี่นะแล้วเดี๋ยวให้กอล์ฟกับตู่ติดต่อไปแล้วเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้ให้ครับนะครับเราต้องพอดีเลยพอดีนะยังไงไม่ยอมแน่นอนพี่สุดท้ายเดี๋ยวหาที่ซ่อมให้พี่หาอู่ซ่อมให้ใหม่ไม่ต้องห่วงโอ้ช่วยผมหน่อยได้ครับพี่เพิ่งวางสายนะเดี๋ยวคุยกับพนักงานเจ้าหน้าที่หลังใหม่นะครับได้ครับพี่โอเคครับขอบคุณมากครับครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่างแบบนี้ยังมีเหลืออยู่ในโลกนี้เหรอไม่น่าเชื่อนะว่าคราวที่แล้วผมก็โวยไปทีนะเดือนทีนะไปดองไว้อย่างนั้นแล้วเอาเงินไปใช้อย่างอื่นก็หมดจะดีแล้วแถมไม่พอจะเปลี่ยนเครื่องให้ด้วยเพิ่มตังค์อีกมันจะบ้าไปแล้วเหรอจันยาบันช่างไม่มีไงร้อนเงินเลยขนาดนั้นล่ะเดือดเลยด่าได้แต่อย่าแรงผมต้องไปหาเขาไม่เป็นไรก๊อปไม่ได้ด่าผมเป็นคนด่าเอาครับไม่เอาเด็ดอย่างนี้เสียหมดแล้วก็เสียแต่ผมข้องใจว่าสุดท้ายอาจจะต้องให้อย่างที่ร้อยเวรแนะนำนะก็ลองดูอาจจะต้องถึงสคบต้องร้องเรียนแล้วก็เป็นไปได้ต้องแล้วสคบเขาเป็นหน่วยงานที่จริงจังด้วยนะใช่ถ้าไปร้องเรียนเขาเอาจริงนะจะได้จบไปแบบนี้ถ้าเป็นของผู้บริโภคนะครับต้องดูแลกันนิดนึงอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ